สวัสดีครับวันนี้เราจะพาท่านไปเที่ยวชมทางขึ้นเขาบันไดอิฐดูนะครับเริ่มต้นจากเทศบาลเมืองสระการจังหวัดนะครับว่าจะไปอย่างไรได้แต่จะพาอ้อมเมืองนิดนึงนะครับเราไม่ไปทางตรงเราพาอ้อมเพื่อให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนขึ้นเขาบันไดอิฐนะครับต้องเริ่มต้นที่เขาวังก่อนเขาวังก็คือฝั่งตรงข้ามเขาบันไดอิฐครับแต่ตอนนี้เราอยู่ในฝั่งเขาวังเราก็ต้องไปวนรอบเขาวังซะก่อนเขาวังก็จะอยู่ด้านโน้นนะครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีนะครับตรงนี้นะครับนะครับพระนครคีรีเขาวังนะครับก็จะอยู่ข้างบนนั้นแหละครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีรีก็อยู่ด้านบนนะครับต้องขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปมีเฉพาะพนักงานที่ทำงานด้านนั้นทางนั้นนะครับส่วนคนธรรมดาไม่ค่อยขึ้นไปนะครับทางด้านพิพิธภัณฑ์แต่ในตัวเขาวังนั้นมีขึ้นรถไฟฟ้าได้นะครับอันนี้ก็อุทยานเฉลิมเกียรติร.4นะครับเศรษฐกิจซบเซาไปนิดนึงทั้งรถทั้งคนก็จะน้อยกว่าปกติบางตาเป็นทุกที่แล้วครับผมขี่มาจากเชียงใหม่ผ่านมาเรื่อยๆก็ทุกที่ก็เบาบางแต่ชาวมอเตอร์ไซค์นะครับสามารถออกมาเที่ยวได้สบายเลยครับเพราะว่าไม่ได้เจอผู้คนไม่ได้สัมผัสผู้คนนะครับถ้าไปไหนวันเดียวก็ไม่ต้องแวะซื้ออะไรห่อข้าวมากินได้ครับมีน้ำขวดหนึ่งข้าว2ห่ออยู่ได้ทั้งวันแล้วท่านจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้นะครับภายใน1วันหิวก็เข้า 7-Eleven ที่ว่ามีคนน้อยเปียวๆในที่ปลอดภัยท่านก็แวะซื้อได้อย่าไปในที่คนเยอะนะครับเนี่ยเราจะขึ้นไปข้างบนนั่นแหละครับที่มีเลยนะเสาวิทยุมั้งครับด้านนู้นนะครับตอนที่มีงานพระนครคีรีถ่ายพลุถ่ายอะไรก็ช่างภาพก็ไปอยู่บนนั้นอีกจุดหนึ่งครับถ่ายผู้พระนครคีรีสวยอีกแบบหนึ่งคือคนละมุมกันนะครับมีหลายมุมที่ถ่ายได้มุมนิยมก็อยู่บนเขาบันไดอิฐตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปครับว่า NC750X จะสามารถขึ้นไปบนนั้นได้โดยง่ายหรือเปล่าจะง่ายหรือจะยากแค่นั้นเองครับซึ่งปกติขึ้นได้อยู่แล้วครับแต่ว่ามันยากหรือง่ายกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ
แป๊บเดียวก็จะถึงเราต้องค่อยๆไปครับรู้สึกเขาจะทำทางดีแล้วนะทางขึ้นพระองค์ใหญ่นะครับเขาเป็นละอิฐที่ขึ้นยากคือทางด้านหลังนี่แหละครับส่วนข้างหน้าใครๆก็ขึ้นได้นี่นะครับทางด้านหลังเอรู้สึกจะมีคนกำลังขึ้นไปหรือเปล่าหรือว่ามาบ้านแถวนี้ขึ้นก็จะแคบๆครับไม่มีกระจกครับแต่มีแตรคอยบีบได้ครับไม่มีกระจกมองแล้วเนี่ยมีแต่แตรคอยบีบเพราะว่าถ้ามีรถสวนนี่ก็จะเสียจังหวะครับเวลาขึ้นก็คอยระวังนิดนึงนี่นะครับข้างล่างก็จะสวยครับรถเล็กๆเนี่ยก็จะมาง่าย
แต่รถใหญ่เนี่ยโอ้โหระวังครับเพราะว่ามันเป็นทางชันการจะเข้าเกียร์การจะเบรกจะอะไรเนี่ยก็จะยากนิดนึงแต่ถ้าระดับบิ๊กไบค์แล้วก็คือไม่ยากเลี้ยวผิดนิดหนึ่งที่จริงไม่มีใครขึ้นมาหรอกเมื่อกี้คงจะเป็นรถของเจ้าหน้าทีฟูดแพนด้าเขามาส่งถึงนี่ได้โอ้โหไม่น่าเชื่อครับต้องค่อยๆมาครับมาคนเดียวต้องระวังนิดนึงต้องเอาให้ชัวร์ผมปรากฏว่าเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าพระองค์ใหญ่เป็นยังไงนะครับเขาจะเขาก็จะปิดไม่ให้เข้านะครับตรงนี้นะครับพระองค์ใหญ่
วัดเขาบันไดอิฐนะครับองค์ใหญ่แต่ถ้าขึ้นจากทางหน้าก็ต้องขึ้นบันไดมาอีกหลายร้อยขั้นกว่าจะมาถึงพระองค์ใหญ่นี้นะครับแต่ถ้ามาด้านหลังมอเตอร์ไซค์เข้าได้รถยนต์ก็มาได้แต่ต้องคอยสัญญาณรถวิ่งสวนอย่างเดียวนะครับนี่นะครับก็จะมีเสาวิทยุสูงๆอยู่นี่นะครับส่วนผู้ที่จะมาถ่ายพลุพระนครคีรีนะครับก็ต้องไปขึ้นไปบนฐานหลวงพ่อพระองค์ใหญ่นั่นนะครับหรือข้างๆตรงนั้นนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันมีต้นไม้บังนะไม่สามารถที่จะถ่ายพลุได้มันบังต้นไม้บังนะครับตรงนี้เองไม่ยากครับยังไงไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวไปทางขึ้นข้างหน้าดิให้ดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะครับข้างหน้าจะลำจะเอ้ยจะง่ายไม่ลำบากเหมือนนี่นะครับตรงนี้ต้องค่อยๆบรรจงมาคนเดียวก็จะดีนิดนึงคือจะระวังตัวมากอันไหนไม่ชัวร์ไม่ไปหรือไม่ประมาทนั่นเองนะครับพระนครคีรีอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็พอจะถ่ายได้นะมีช่องเนี่ยให้ถ่ายงานพระนครคีรีตรงนี้นะด้านนี้ก็พอได้ไม่ต้องขึ้นไปข้างบนก็ได้แต่ก็ต้องเอารถขึ้นมาครับเดินขึ้นมานี่คงจะโอ้โหไม่ไหวครับแบกกล้องใหญ่ๆมาด้วยนี่ก็คงลำบากนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดมีเพื่อนคนเยอะคือในช่วงวันงานล่ะคนเยอะก็คงจะต้องเดินขึ้นมาจริงๆล่ะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยเห็นละคนเยอะก็คงจะต้องเดินขึ้นมาในงานพระนครคีรีเนี่ยคนเยอะอยู่แล้วนะครับก็แบ่งๆกันไปหลายพื้นที่แล้วครับก็ต้องรอน่าจะปีหน้าคงจะจัดงานได้แล้วเพราะว่าวัคซีนคงจะฉีดกันหมดตอนสิ้นปีงานก็เริ่มต้นปีหน้าก็จัดได้นะครับไม่ยากแล้วพวกใกล้นั่นแหละครับ
นี่คือทางลงครับค่อยๆลงได้บรรยากาศนี่แหละครับด้านล่างเชิงเขาวันในอิฐนะครับก็จะเป็นบ้านผู้คนอยู่รอบๆเดี๋ยวผมจะขึ้นข้างบนนะครับทางขึ้นด้านหน้าก็ขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้ทางขึ้นเป็นทางลงซะแล้วคนคงไม่มีนะตรงนี้ก็มีมังกี้เยอะครับแห้งเจียหรือชื่อเล่นว่าลิงจะเยอะพอสมควรนะครับตรงนี้ก็หลวงพระแดงวัดเขาบันไดอิฐตรงนี้ก็มีลำวงเวลาจัดงานประจำปีนะครับเวทีลำวงก็ตั้งตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างแล้วแต่ถ้างานประจำปีเนี่ยจะตั้งตรงนั้นเพราะว่าเขาจะใช้พื้นที่ตรงนี้ขายของส่วนพวกที่มาขอทางวัดจัดงานอะไรต่างๆงานบวชงานศพงานอะไรมีเวทีลำวงก็ตั้งบริเวณนี้ได้เพราะคนไม่เยอะเท่างานประจำปีนะครับส่วนวิหารหลวงพระแดงก็จะอยู่ด้านบนนั้นเห็นไหมครับว่าถ้าขึ้นด้านหน้าเนี่ยจะง่ายถ้าตอนคนเยอะก็จะมีทางขึ้นกับทางลงคนละทางกันจะได้ไม่มาจ้าเอกันแต่ตอนเนี้ยช่วงโควิดคนน้อยก็เสี่ยงดวงกันเอาเองเห็นไหมครับก็ไม่แพ้เขาวังนะมีท่านแห่งเกียร์มาเยอะแยะมากมาย
านขายสับปะรดบ้านคาสวนผึ้งนะครับตรงนั้นแล้วก็ต้องรอดอุโมงค์ไปฝั่งตัวเมืองหน้าโรงพยาบาลเพชรรัตน์ตรงหน้าโรงพยาบาลเพชรรัตน์ก็จะเป็นจุดจอดรถทัวร์ที่สำคัญอีกที่หนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่ก็ศูนย์อาหารตอนเย็นก็มีคนมาซื้อของเยอะมากเห็นน้ำเต้าหู ทางด้านล่างก็จะเป็นวัดมหาธาตุนะครับซึ่งมีพระปราง5ยอดทำด้วยปูนปั้นโดยช่างปูนปั้นเมืองเพชรที่มีชื่อเสียงที่สุดก็จากพระปราง5ยอดวัดมหาธาตุนั่นแหละครับเป็นฝีมือช่างเมืองเพชรฝีมือทางด้านปูนปั้นสวยงามสวยงามจริงๆครับปูนปั้นโดยช่างเมืองเพชรนี้ก็คือ
วัดพระพาชัยครับวัดพระพาชัยที่มีอนุสาวรีย์ของท่านสุนทรภู่เพราะท่านก็มาขึ้นมาทางแม่น้ำแล้วก็ขึ้นท่าตรงนี้เพื่อไปไหว้พระที่วัดมหาธาตุนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะวนมาหน้าสารกลางอีกรอบหนึ่งนะครับวนกลับมาที่เดิมเพื่อให้ท่านทราบว่าหนึ่งรอบเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างวนหนึ่งรอบพระนครคีรีวัดเก่าวัดใดอิฐแล้วก็รอบตัวเมืองอีกนิดหนึ่งผ่านหน้าวัดมหาธาตุนะครับสารกลางหลังเก่าแล้วก็ไปที่จุดเริ่มต้นที่สารกลางหลังใหม่นะครับนี่คือตลาดขายของกินกับข้าวต่างๆนะครับตอนเย็นเห็นได้ว่ายังไม่ถึง18นาฬิกานะครับธงยังไม่ลงนะครับตรงนี้ก็จะมีธงใหญ่ๆอยู่ตรงหน้าสารกลางหลังเก่าหน้าเทศบาลเมืองแล้วก็หน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีนะครับนะครับมาถึงที่เดิมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับว่าสารกลางจังหวัดเพชรบุรีนะครับขอบคุณมากเลยที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ